แก้วที่ร้านอเมซอนนะครับอยากได้มากจะเสียได้เงินนะครับมีคิตตี้แล้วก็มีลิงแล้วก็มีกบเคโลนะครับคือข้างในมันจะมีป้ายแล้วก็ดิบได้ด้วยเลยเนี่ยมันดีตรงเนี้ยผมชอบตรงเนี้ยก็ไม่รู้ว่าคนชอบแบบไหนมากกว่านะเหมือนลักที่จะได้น้องก็อยากได้หมดเลยไม่น่าเชื่อครับ Amazon มีทุกอย่างครับไม่แต่แมคคาเดเมียอบเกลือก็มีวันก่อนกินของดอยคำดอยหลวงอะไรสักอย่างนึงอ่ะครับวันนี้ลองมากินของอันนี้ดูนะครับของ Amazon ดูนะครับแกะมาแล้วก็เป็นแบบถุงดีนะครับปิดไว้กินต่อได้เป็นถุงซิปนะครับข้างในก็มีสักประมาณมันก็ต้องไม่เยอะครับเพราะว่าไอ้แมคคาเดเมียมันแพงแล้วนะครับน่าจะมีสักดู15เม็ดแล้วกัน20อ่ะ20เม็ด50 55บาทนะครับก็ตกเม็ดนึงเท่าไหร่ล่ะครับลองคิดดู20เม็ด20เม็ด55บาท20เม็ด55บาท1เม็ดก็เอา55หาร20ใช่มั้ยไม่รู้นะครับไม่ค่อยได้คำนวณตกเลขเท่าไหร่สมมุติเอา55หาร20นะครับ22ก็22 40ใช่22 40ก็เม็ดละ2บาทกว่าแหละครับผมคิดง่ายๆนะครับคิดผิดคิดถูกลองคิดกันเองดูแล้วกันนะครับผมว่ากินคู่กับแบ็คอะไรแบ็คคอฟฟี่เย็นนะครับอันนี้แก้วละ55บาทนะครับลองกินคู่กันดูนะครับว่ามันเข้ากันป่ะครับตัวใช่มั้ยใส่ที่เราใส่วันที่24ป่ะก็ใส่วันอร่อยครับเห็นในร้านมีร้านก็ดีครับเดี๋ยวกินกาแฟเพียวๆนะครับมีอะไรอร่อยๆให้กินด้วยกินไปแล้วครับ 2.50 บาทครับเรื่องกินเรื่องเที่ยวอย่าคิดมากครับแต่ก็ควรจะประหยัดเหมือนกันนะอันนี้เอามาจากคลิปไหนก็ไม่รู้นะเขาพูดเท่ๆนะครับว่าเฮ้ยเรื่องกินเรื่องเที่ยวอย่าคิดมากว่ะครับก็เดี๋ยวผมจะรับประทานต่อนะครับใครอยากกินก็ลองดูนะครับหรือว่าถ้าอยากได้อะไรเค็มๆรับปริมาณเยอะกว่านี้นะผมคิดแนะนำเป็นโปเตโต้ชิปของอเมซอนนะครับ55บาทเหมือนกันแต่ดูแล้วน่าจะได้เยอะกว่าเป็นโปเตโต้ชิปไข่เค็มนะครับลองไปดูได้นะครับในร้านอเมซอนนี้นะครับ